สวัสดีค่ะพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านค่ะคลิปนี้มาติดตามเบิงอาการของว่าเป็นโรคลำปีสกินหลังจากได้รับค่ำแนะนํำจากท่านผู้ชมค่ะเพิ่นก็แนะนํำมาว่าให้เอาปูนขาวโรยหลบขอกัวาหรือว่าโรยขีงว้วนนีนขอกค่ะ,คะพี่น้องอยายแววกะเลยไปบอก จะคล้องคอกเพิ่นเพิ่นกระเฮ็ดตามเถี่พี่น้องแนะนำมากขอบคุณหล,ลยๆค่ะอ่าบางท่านเพิ่นก็บ,บอกว่าให้ดังไฟเอาควนไฟอ่าเข้าไปในคอกไลมาแลงวันไลยุง่งยายแววกับไปแนะนำจะคล้องอคอกเพิ่นค่ะเพิ่นกะเฮ็ดคือพี่น้องแนะนำแต่ขอขอบคุณอีกคือเก่าค่ะ อ่านี่คืออาการของวัวที่เป็นตุ่มเป็นตุ่มแตกออกแล้วเผินกนแนะนําให้ท่ายาแลอาาองอ่าจะคล้องคอเผินกะท่าคือคําแนะนําของพี่นอ้องเผินกะเห็ดก็ดีค่ะพี่น้องหรือซื้อว่าดีค่ะบาดนี่กะมาสังเกตบึงวัวสองตัวนี่ขนาดอยู่คอ,อกเดียวกันอยู่ใกล้ๆ้กัน สงสัยพุ่มพุ่มคุมกันโรคซีดีแล้วก็แข็งแรงบ่บปเป็นค่ะพี่น้องสองตัวนี่บ่บปเป็นคือโมก็ถือว่ารอดรอดจากโรคอ่าออกตุ่มหรือว่าลำปีสกินนั่นแหละสองตัวนี่รอดค่ะพี่น้องคือบ่เป็นจากงววเจ็ดตัวสองตัวนี่บ่บปเป็นค่ะก็ถือว่าพุ่มคุมกัน พุ่มป้องกันโรคในต,ในตกก็ถือว่าดีค่ะเป็นตาลีตัวก็คึ่งว่าหน่อยตัวนี่ยค่ะคือว่าเป็นนักเพิ่นกไหาหมอปทุสัตว์มาเบิ้งขี้กันน่นละแต่ว่าเรากับอาการนากววัก็ง้อง่า่อยู่แสดงว่าพุ่มตานทานโกกรคกะสีบ่ด,ดีเท่าที่ขวรคืองวง่า่เพิน่นอาการของเพิน่นกเลยสา สากโมในการรักษาหายสาตุมเพิ่นกับกำลังสิแตกจ้าของเพิ่นกับเอายาแลท่าคือกันหละค่ะพี่น้องคลิปนี่กับเป็นคลิปอ่าสังเกตการหลังจากทีงว่าคอกนี่เป็นโรคระบาดล่ำปีสกินที่ผ่านมายายแววกะมาตามอาการหลังจาก ได้ความหล้ซาระจากพี่น้องคอมเมนต์มาแนะนำให้จะคล้องคอกที่เพิน่นที่ง่วเพิ่นเป็นโลกยายแววกมาแนะนำเพิ่นให้เพิ่นเสียดยาน้ำปัสสุสัตเพิน่นเกษียดมากกะถือว่าการกระดีขึ้นค่ะพี่น้องแต่ว่าง่วตัวหน่อยๆน,ยนี่สงสัยสิเป็นภูมิต้านท่านกะสีโบท่านด้ดี อาการกระโบท่านได้ดีขึ้นคืองัวดตัวใหญ่งัวตัวใหญ่น่ะก็อยากหายไปแน่แล้วเจ้าเบลก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ขอมมนเข้ามาให้สาระควอมลูกเกี่ยวกับการรักษาง่วที่เป็นโรคก็ขอบคุณได้หลายเดอ้อค่ะพี่น้องที่วังดีกับจะข้องงัวงที่งว่วเพ่นเป็นนี่นะคะกับหอบกับมีควอมลูกมีซาระหอากับแค่ออกมาเป็นวิทยาท่านได้บุญน้ำกัน อาการหนักก็คืองง่วนหน่อยตัวน,นี้แหละค่ะนี่จักขี้หูขี้ตาจักน้ำลายปูดปาดปูดปาดอยู่ตุ่มกับบ่ท่านเหนียุบป,ปันได้กระเปต็ตานาลิตรนเล่าอยู่อาการกัหน,นักอยู่ส่วนมากสิขึ้นสิขึ้นง่วหนหน่อยเด้อค่ะโรคนี่ง่วนใหญ่มันก็มีพุ่มตานท่านดีก็ง่วนหน่อยง่วนหน่อยนี่พุ่มตานท่านกับสี่ตำกับสิบอสามารถตานท่านโรคได้ดีคือง่วนใหญ่ ค่ะคอกนี่เพิ่นกะหลอดอยู่หลอดปลอดภัยเพิ่นกะตัดไฟก่อนต้นลมมัวเพิ่นกะปลอดภัยจากโรคระบาดทั้งๆท,ที่อยู่ใกล้กันโบโพ่พ่อกิโลประมาณหาสิบเมตรคือสีใดอดอกแกคอกที่เป็นโรคขันห้าวลู้จักป้องกันกระจังสี่ละค่ะพี่น้องงัวควาวยห,ห้ากระสิบ่เป็นโรคเป็นพ่ยเมี่ยงวันกระสิบ่ลายด้วยเถอะรู้จักป้องกัน โดยการกางมุงไหงว่วอยู่ในขอกสังเกตเบงขาพี่น้องสีบัวคอยมีเมียงวันตอมปกติขอก่วนี่เมียงวันตอมสีตอมเฮ่เฮ่เนี่ยเป็นฝูงเป็นฝูงเนี่ยโดยเฉพาะเมียงวันโดดเลือดนี่ขอกนี่หลังจากสีเพ่นกางมุงแล้วก็ดีค่ะพี่นอ้องยายแววกะมาแนะนน้ำให้เพิ่นเฝ้ากางมุงอ่า ตัดไฟก่อนต้นลมก่อนโลกสเขามาสู่ขอกห้องเกยวของเล่ากระเฮ็ดตามที่ยายแววบอกค่ะพี่น้องทึกบดีค่ะนี่แหละคือห้าวหูแล้วห้ากะอยายาหลับฟั่งซื่อห้ากะทํำตามง่วงง่วงห้าอยีนขอกมันกระสีปลอดไพยเวลามันนอนเวลามันยืนมันกระสีสบายมันบ่มีเมียงวั่นมาตอมบ่มีเมียงวั่นบ่มียุ่ง นอนสว่างอยู่ค่ะพี่น้องสำหรับคลิปมาติดตามอาการของ่วขอกนี่คลิปนี่ยายเบลก็ขอจบคลิปไปเพียงซันี่เด้อค่ะคลิปหนาพอกกันกับยายเบลอีกคือเกาค่ะสำหรับคลิปนี่สวัสดีค่ะ